ฮัลโหลสวัสดีคนด้วยนะครับอยู่ผมนากิที่ TH นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวอาวุธใหม่เหมือนเดิมนะครับผมก็คือโล่ครับท่านผู้ชมครับเป็นอาวุธที่ผมเนี่ยค่อนข้างอวยมากๆเลยนะครับสำหรับโล่ตัวนี้ซึ่งวิธีการได้นะครับเราก็ต้องเนี่ยเดินมาข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็จะเก็บว่ามีบอสตรงนี้อยู่ป่ะป้องกันกันมาดิดมนี่ตีธรรมดาทีโอ้โหถูกใจมากโอเคเดี๋ยวก่อนนี่บอสตรงนี้นะครับเขาก็จะถือโล่นะครับเราก็ต้องจัดการกับบอสตัวนี้นะท่านผู้ชมโอเคมาเดี๋ยวมาดีบิวกันเลยนะครับผมทุกคนครับเริ่มจากการตีธรรมดาก่อนทุกคนระยะตีค่อนข้างใกล้ครับแล้วก็ดาเมจ17จะสังเกตว่าจะก็ค่อนข้างแรงนะนี่เวลาบอสก็จะประมาณนี้นี่เลยนะครับก็จะถือโล่บอสเลยนะครับผมโคตรเท่นะครับเป็นผู้กล้าโล่ไปแล้วนี่นี่ลองเคลื่อนไปคิดดูครับท่านผู้ชมบึ้งบึ้งบึ้งอุ้ยเครื่องพาคีดาเมจ20นะครับก็เอาเรื่องอยู่นะอันนี้ผมอัพซอนมาตเตอรี่อยู่ที่200นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองกาดแตกดูนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองแบบว่าเนี่ยนะคือเพอร์เฟกต์บล็อกเพอร์เฟกต์บล็อกสอนไปแล้วด้วยนะครับผมเพอร์เฟกต์บล็อกนะครับน่าจะใช้ได้อยู่นะอุ้ยมันยังไม่ได้แป๊บนึงแป๊บนึงลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่ชึบโอเคประมาณนี้เลยท่านผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวลองตัว E ครับท่านผู้ชมตัว E ก็จะเป็นการจับนะท่านผู้ชมครับปึ้งแล้วก็แบบนี้เลยโอ้โหดาเมจโคตรแรงนะท่านผู้ชมดาเมจก็จะประมาณ2-3รอบติดได้นะครับก็จะเป็น22 22แล้วก็50เลยป่ะฮึบนี่โอ้โหอย่างเฟี้ยวครับน้องๆต้องไปฝึกกันด้วยนะครับทุกคนนี่เทคนิคนี้ควรจะมีนะครับสอนไปแล้วในคลิปแรกๆโอ้โหขโมยรัวๆไปเลย E ครับอื้อจับมาปึ๊บอ๋อ30แล้วก็55เลยอุ๊ยมันก็เอาเรื่องนะครับบอกเลยว่าสกิลนี้นี่ค่อนข้างใช้ง่ายมากในการคอมโบตอน PVP นะครับง่ายมากๆเลยนะท่านผู้ชมโอเคต่อไปเลยคือสกิลตัว R คือสกิลที่ผมมองว่ามันค่อนข้างโกงมากถ้ามันมาแบบมาในอาวุธนะมันโกงมากนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งสกิลตัวนี้นะครับผมก็จะเห็นได้ในเจ้ากระบองนะครับเป็นกระบองของ Aenil นะแต่ว่าอันนี้คือมันเหมือนแบบเฟี้ยวกว่าโอเคดูครับนี่จะเป็นการปัดดาเมจนะท่านผู้ชมซึ่งไม่ว่าจะเป็นการตีธรรมดาหรือว่าสกิลใหญ่ๆไม่แต่บ้างคลื่นนะครับผมทุกคนครับคลื่นของหนวดขาวนะครับเขาก็สามารถปัดได้นะท่านผู้ชมเรียกได้ว่าสกิลนี้ค่อนข้างโกงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองให้น้องคนนี้เขานี่ดูนะครับท่านผู้ชมครับมีใครบ้างเนี่ยโอ้โหไปตีบอสกันหมดเลยแม่งทิ้งไว้อยู่กับคนเดียวเอาเป็นว่าเขาสามารถปัดสกิลได้นะครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นสกิลผลแมกมาอะไรทำนองนี้เนาะซึ่งมันก็จะมีเวลาแบบว่าของเขาอยู่นะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวรู้ไหมบล็อกอย่างนี้คือไม่ได้นะท่านผู้ชมครับมันบล็อกได้แป๊บเดียวนะครับมันก็คือเหมือนว่าการคอมแบทอาทำนองนี้นะท่านผู้ชมมันคอมแบทได้แป๊บเดียวนะท่านผู้ชมครับก็จะเป็นการปัดต่อไปแล้วก็สะท้อนดาเมจด้วยนะท่านผู้ชมครับสะท้อนดาเมจด้วยนะโอเคดูใหม่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองให้คนนี้ตีกันโอ้โหแต่ว่าสกิลคูลดาวน์นานมากนะผมทุกคนครับนานเกินนะท่านผู้ชมถ้าคูลดาวน์เร็วกว่านี้ผมบอกเลยว่าโคตรจะโกงเลยนะครับแต่ว่าเดิมๆมันก็โกงอยู่แล้วแหละโอเคครับนี่เห็นไหมปัดดาเมจไป4ทุกคนครับเมื่อกี้แบบดาเมจขึ้นไป4นะครับปัดดาเมจไม่ได้ดาเมจ 100% นะหรือถ้า 100% ก็โกงแหละแบบสกิลขึ้นมาขึ้นเข้าตัวเองเนี่ยก็โกงไปนะครับผมทุกคนโอเคนะครับก็จะสังเกตว่าเขาปัดดาเมจนิดหน่อยนะท่านผู้ชมครับไม่ได้เยอะมากนะผมท่านผู้ชมโอเคนะครับผมทุกคนเดี๋ยวมาลองดูกันใหม่นะครับโอ้โหผมอยากได้โล่มากเลยว่ะอันนี้ไม่ใช่โล่ผมนะครับเป็นโล่อาร์ตทีมงานของเรานะครับแอดมิน Discord นะครับท่านผู้ชมหนวดอย่างเฟี้ยวเอ้ยนี่มันหนวดในฟรีไฟล์ป่ะวะหยอกอุ้ยจะเหมือนมากนะโอเคทุกคนครับเดี๋ยวลองดูคอมโบใหม่คร่าวๆนะท่านผู้ชมโอเคก็ห้ามคอมโบเหมือนผมเมื่อกี้นะครับคอมโบเมื่อกี้คือผิดนะครับผมคือเราต้องตีธรรมดาบนพื้นนี่แหละนะท่านผู้ชมครับนี่อย่างนี้คือผิดเพราะว่าเขาจะไม่มีแบบว่าไอแบบกดลงมาข้างล่างอีกทีนะครับอย่างนี้คือไม่ได้นะท่านผู้ชมครับถ้าจะเอาแบบว่าสกิลแบบจริงๆเลยก็คือเราต้องคอมโบด้านล่างอย่า กดสเปกบาร์เอาเขาไปด้านบนนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวลองใหม่ครับหาใส่ชุดใหม่ได้ไหมน่าจะมีชุดที่ผมถูกใจมากกว่านี้ชุดนี้ชุดนี้อะไรหรอที่เลทเทอร์โอเครุ่นครับปึ้งจับมาปึ้งโอเคเดี๋ยวลองให้น้องเขาตีดูนะครับนี่ป้องกันทุกคนเห็นไหมโอ้โหก็สะท้อนดาเมจนิดเดียวจริงๆคือ18นะเมื่อกี้ตี180แต่ท้อนอาเมจ18ดีประมาณนี้นะทุกคนครับก็ดาเมจจะไม่เข้าตัวเราเลยแต่ว่าจะไปเข้าตัวเขาแทนก็สะท้อนนิดเดียวนะท่านผู้ชมครับก็ประมาณนี้สำหรับสกิลตัว R ก็ค่อนข้างที่จะใช้ง่ายนะครับผมถ้าเป็นในเหตุการณ์จริงๆนะแต่ถ้าเป็นตรงนี้คือมันใช้ค่อนข้างยากครับเพราะว่ามันต้องเตรียมอ่ะมันเตรียมกันยากนะทุกคนโอเคเดี๋ยวลองใหม่ต
ัวเองครับทุกครับนี่ไม่มีฮาคิจับไม่ได้ด้วยนะต้องมีฮาคิเท่านั้นนะมันสะท้อนหมดเลยใช่แล้วหนุ่มมันสะท้อนหมดเลยโอเคน้ำเมท19นะครับก็แรงอยู่นะทุกคนผมว่าจริงเออแรงนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวลองใหม่อีปึ้งกัดมาปึ้งนี่สังเกตว่าจะมีสกิลกดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้กดที่พื้นนะทุกคนครับก็ถ้าดีที่ฟ้าน่าจะไม่ได้นะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้คร่าวๆสำหรับโล่นะทุกคนฝากไว้ด้วยสวยมากนะครับผมส่วนตัวชอบอะไรมากสุดผมชอบโล่มากสุดนะเออไอที่อาวุธต้นคริสต์มาสที่รีวิวไปก่อนหน้านี่คือผมว่าผมก็ถูกใจแหละนะครับแต่ว่าถูกใจโล่มากกว่านะครับเป็นผู้กล้าโล่โอเคเจอคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องฝากกดติดตามด้วยเนาะก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรเพราะว่าคริสต์มาสก็ไม่มีอะไรให้รีวิวแล้วนะครับรีวิวหมดแล้วโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับขอก่อนไปแล้วปะแม่งเอ้ยไม่เลือกคือลือกเลยคือ